ก็สำหรับร้อยเอ็ดเราก็เคยเจอมาหลายครั้งละตั้งแต่อยู่โซนเดียวกันจนมาพิษณุโลกก็เราก็รู้ตัวผู้เล่นบ้างแล้วก็ได้ศึกษาวิธีการเล่นของเขาก็ตัวผู้เล่นเขาก็ค่อนข้างที่จะศักยภาพเขาถือว่าโอเคมีผู้เล่นที่สูงใหญ่ได้เปรียบคงแค่ศูนย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูเทปแล้วเราก็คิดว่ามีวิธีการที่จะเล่นกับเขาแล้วก็ให้สู้ได้พยายามจะสู้ได้แล้วก็เล่นให้มันเพื่อแฟนคลับแล้วก็เรื่องแทคติกเราพยายามตอนนี้กำลังแก้บางอย่างที่เราเจอมาที่แล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับอาจารย์ครับแล้วอาจารย์เคยคุมทีมนครราชสีมานะครับที่โซนเดียวกับร้อยเอ็ดต้องเปรียบเทียบปีที่อาจารย์คุมกับปีนี้เขาค่อนข้างแตกต่างกันมากไหมครับก็รู้สึกเขาปรับเรื่องตัวผู้เล่นเยอะแล้วก็ตัวต่างชาติค่อนข้างที่จะเสียภาพค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตัวผู้เล่นคนไทยก็อัพขึ้นมาเยอะดูจากการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วนะแล้วก็ระบบการเล่นก็ถือว่าโอเคขึ้นแล้วก็แข็งขึ้นจากปีที่เจอกันที่ตอนที่ผมคุมอยู่ของคณะสิมาอะไรเขาก็ปรับเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็เรื่องแทคติกปรับครับแล้วเป้าหมายในเกมนี้อาจารย์ตั้งเป้าไว้ว่ายังไงครับถ้าในบ้านเราพยายามตั้งเป้าไว้3แต้มต้องเอาให้ได้3แต้มถ้าจะไปอย่างสบายนะแต่ว่าถ้ามันอย่างน้อยจริงเราก็ต้องมีแต้มในบ้านมันต้องมีแต้มอยู่แล้วแต่คือตั้งเป้าไว้3แต้มอยู่ครับครับตอนนี้ของเรามีผู้เล่นบาดเจ็บหรือมีโทษแบนไหมครับตอนนี้ก็ยังผู้เล่นบาดเจ็บยังยอดกอใช่อยู่ยังจางอะไรเงี้ยไม่สบายครับแล้วก็กัปตินก็ยังเช็คอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ 100% เราต้องเช็คอีกทีก็อาจจะหมุนตำแหน่งกันลงเพราะว่าแมตช์ที่แล้วถือว่ามันล้านิดเพราะว่าเจอสนามแฉะไปอะไรเงี้ยครับโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับก็สำหรับเกมแมตช์เจอแล้วอาทิตย์นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีแล้วก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมนึงในบ้านก็ปีที่แล้วก็ผมก็ได้เจอกับร้อยเอ็ดมาทั้งยอดทั้งเยือนก็ยิงทั้งประตูในบ้านแล้วก็ประตูนอกบ้านครับก็ปีนี้ก็ถ้าได้รับโอกาสก็หวังว่าจะยิงแล้วก็เป็นประตูชัยให้กับพิษณุโลก KYFC ได้อีกครั้งครับก็ขอฝากไปนิดนึงครับงูเหลือมมาเชื่อกล้วยครับผม